ฮัลโหลครับสวัสดีครับก็ได้เรนเจอร์วันนี้เดี๋ยวจะมาสอนใช้คำว่าแนะนำดีกว่าเพราะบางทีก็ไม่แน่ใจว่าจะแนะนำได้ถูกต้องหรือเปล่าด้วยไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้สักเท่าไหร่โอเคนะครับพูดถึงเรื่องเกี่ยวก่อนแล้วกันคือว่าที่จริงมันก็เช็คได้นะว่าใครกด attend หรือไม่กด attend กดรายงานตัวเนี่ยก็นี่ครับเกี่ยว history ครับก็แนะนำให้กดทุกวันครับก็เช็คตรงนี้ก็ดีนะสบายผมดีไม่ต้องไปนั่งจดว่าอะไรอะไรบ้างขั้นต่ำก็คืออย่างน้อยก็ล็อกอินนะครับเข้าเล่นแล้วมากดรายงานตัวแต่ผมก็อาจจะเช็คย้อนไปแบบมันจะมีขึ้นเปล่าใช่ไหมว่าออนไลน์กี่วันอย่างเงี้ยจะมีหลายๆคนที่ออนไลน์ไม่ออนไลน์เกินหลายวันละเกิน1วันละว่าสมมุติว่ามีแล้วกันนะเนี่ย1วันละถ้าขึ้น2วันเมื่อไหร่ผมก็เอาออกนะ Today นี่ก็48ชั่วโมงแล้วนะครับ48ชั่วโมงที่คุณไม่เล่นเกมนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณยังเล่นอยู่หรือเปล่ามันอาจจะเป็นบั๊กก็ได้ใช่ไหมอาจจะเป็นบั๊กก็ได้หรือน้องอาจจะไทม์วาร์ปไปที่อื่นอะไรก็ได้ข้ามเจาะเวลาข้ามเวลามาผมก็จะมาเช็คตรง attend นี่ครับดูว่าเอ๊ะวันนี้มันขึ้นว่าคุณขึ้น2วันแล้วเปิดไปดูสิเมื่อวานคุณเข้ามารายงานตัวหรือเปล่าถ้าไม่รายงานตัวก็คลิกครับเอาออกครับซึ่งเช็คแล้วก็คลิกไปคนหนึ่งก็2วันครับก็เปิดดูของเมื่อวานก็ไม่มีชื่อน้องจริงๆโอเคถูกต้องเป็นสิ่งที่แนะนำว่าจะช่วยทำให้ตัวเองปลอดภัยมากที่สุดนะครับคือกดรายงานตัวด้วยโอเคต่อไปเราไปสอนจัดทีมกันคือไม่มีผมก็สู้กันได้นะก็ความบอสได้เรื่อยๆแหละก็รอบเด็กก็เช็คกันก่อนครับเพราะบางทีผมก็ไม่ช่วยนะตัวนี้มาเห็นรอบที่แล้วก็สู้ได้นี่อันนี้อาจจะช่วยสักหน่อยนึงใครจะเปิดก็เชิญครับเห็นปะเขาเมาคนเดียวได้แสดงว่าทีมโอเคเนี่ยถ้าเห็นเขาเก่งเปิดเข้าไปดูครับดูเลเวลสูสีกับตัวเองแล้วกันนี่ฮะดูเขาใส่ของโอ้ย5ดาวว่ะเฮ้ยโอ้เนี่ยสกิลยูสเลสนี่ครับบวก1เองนะบวกแมจิกแอทแทคอีกเป็นเปอร์เซ็นต์บวกธรรมดาโอ้โคตรดีเลยกันเวทต้านสกิลอีกอันนะลบลีก HP เดเมจก็เขาน่าจะบวกอีกหน่อยนะแต่ติดสกิลก็เยอะแล้วนะแต่เขาบวกแล้วใส่ไปได้อีกเยอะเลยอะโอ้เจ๋งลูกบอลก็ล่ะเนี่ยเรามาดูได้แล้วดูว่าเขาใส่อะไรบ้างเนี่ยคนนี้ก็บวกนะก็เปอร์เซ็นติดโคตรน้อยเลยนะต้องบวกครับหลายๆตัวต้องบวกมีมังกรน่าจะช่วยได้เยอะยังไม่ตีบวกเลยได้เดเมจครับลบเล็กนี่มีอะไรก็ใส่ใช่ไหมเนี่ยเหมือนไม่เน้นจะมังกรสกิลมันโอกาสติดเยอะเว้ยแต่มันก็แลกมากับการที่มันตีช้าไงครับมงอ่ะน่าจะอัพอยู่แล้วมงนี้ลูกรักเลยนี่รู้สึกว่าจะได้กันเยอะครับน่าจะได้จากไอ้เลดบอสนี่แหละเปิดเจออยู่เหมือนกันผมก็มีอยู่อันนึงมันจะได้เพิ่มอีกอันด้วยไม่รู้ได้จากเลดบอสโดยตรงเลยหรือว่ามันดรอปจากกล่องนี่ฮะก็ดูระดับทีมของเรานะอย่างนี้เขา99เท่ากับพี่ก็ต้องเข้ามาดูว่าเอ้ยเขามีอะไรบ้างวะทำไมเขาทำเดเมจได้เยอะกว่าเรานี่ครับประมาณนี้เป็นแนวทางนะส่วนน้องก็ไปดูใครก็ได้แบบดูในด่านก็ได้ใครเลเวลใกล้ๆกับเราทำไมเขาทำเดเมจได้เยอะกว่าก็ไปเทียบได้โอเคสอนจัดทีมไปไกลอีกแล้ววะพูดแล้วเพลินเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวคลิปนี้ชั่วโมงนึงอีกจะมาย่อๆเล่นไปชั่วโมงจัดทีมนะครับขอให้เน้นเป็นทีม A นะ
และให้ทีม A เป็นทีมหลักด้วยขอประมาณนี้แล้วกันเพราะไม่แน่ใจว่าเวลาส่งตัวไปช่วยมันส่งไปเฉพาะตัวไหนบ้างเพราะมีต้อง10ตัวเพราะบางคนก็จัดทีม B เป็นหลักทีม B ไปก่อนแต่เวลาไปสู้เขาอาจจะนับแค่ทีม A ว่าทีม A เป็นหลักครับก็ทีมที่ต้องมีสำหรับผมนะเอาเป็นสายซัพพอร์ตละกันถ้าเราจะซัพพอร์ตเพื่อนเราทำเดเมจเองไม่ได้ควรจะเป็นประมาณไหนแบบตัวเก่งๆไม่มีเลยใช่ไหมเอาแบบมีบ้างแล้วกันนะเนี่ยตัวทำเดเมจเนี่ยใครมีก็รักษาไว้ดีครับไอ้ปั๊มไปเลยอัดพลังไม่เข้าไปเนี่ยเถียงคุณธนพลนิดนึงทำไมใช้แค่2ดาวเพราะมันเจอแค่2ดาวครับถ้าเจออันดาวเยอะกว่านี้ก็จะใช้อีกแหละก็จะเปลี่ยนถ้าแบบ3ดาว2ออฟแล้วมันบวกดีๆอ่ะบวก Magic Attack ครับเพิ่มการใช้สกิลเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนครับเปลี่ยน 100% แต่นี้มันมีดีแค่เนี้ยแล้วมันบวกง่ายไง2ดาวมันบวกง่ายกว่าแหมเราก็รู้อยู่ว่าเราก็อยากตีบอสอยากจะทำเดเมจอยากจะช่วยทีมเราก็เลยแบบต้องใส่ก่อนนะมีอะไรก็ต้องใส่แต่วันนี้ได้โล่มาเพิ่มนะเนี่ยถ้ามันมีบวกนี่บวก HP แล้วใช่ไหมบวก Defense เอาไหมอ่ะโอ้ไม่เอาอาจจะเป็นบวกหลบหลีกเพิ่มอะไรอย่างนี้แล้วบวกคิเพิ่มก็เอาเนี่ยตัวทำเดเมจก็ดูที่ Attack ครับนอกเรื่องเยอะ1ทีมคนมีอะไรบ้างสำหรับสมัยนี้1คือตัวชนครับทีม2ผมก็มีตัวชนเนี่ยแซนข้อเสียของแซนในเวอร์ชันนี้ก็คือมันยืนห่างมากครับ Attack Lane มันไกล 1.131 เนี่ยมันไม่ยืนประชิดเลยไงอย่างไฟหงเนี่ยระยะมันจะใกล้ปก HP ไปด้วยนี่ฮะ42เองตีสเปซด้วยจะยืนใกล้กว่ายืนไกลแล้วทำยังไงมันห่างยังไงก็คือมันทำให้เรามันยืนอะมันก็ตีไกลใช่ไหมแต่สมมติเป็นมงมันจะมงมันจะมาประชิดใกล้ๆครับแล้วมันจะออกสกิลปึ๊บแล้วมันมีโอกาสที่จะไปโดนตัวแนวหลังครับก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเรื่องในเรื่องเก่าละข้ามดีกว่าสอนไปหมดแล้วครับนั่นก็ความรู้เก่าเอาสำหรับสายซัพพอร์ตเรื่อยๆแล้วกันครับย่อๆสั้นๆก็ตัวชน1ตัวครับเราแค่ไปซัพพอร์ตใช่ป่ะที่สำคัญก็คือตัวบัฟพลังครับแล้วแต่จะหาได้แล้วแต่จะมีเลยครับก็อย่างเช่นแซลลี่ฮาโลวีนเขาแซลลี่หรือไอออนมูนครับหรือแย่สุดก็คือรอนครับมันก็ไม่แย่นะถือว่าโอเคอยู่เพราะมันบัฟให้แนวหลังครับนี่ครับเป้าหมายคือแค่นี้เอง3ตัวจะใส่หมดเลยดีไหมคือพี่ก็อยากให้น้องทำเดเมจของตัวเองด้วยก็มีตัวชน1ตัวตัวบัฟพลังอีก1ตัวถ้าจัดแบบไม่เต็มร้อยแบบเราสู้เองด้วยก็ใส่ตัวบัฟไอ้นั่นไปด้วยครับใส่ตัวก็ชน1ตี1บัฟพลัง1แล้วที่เหลือเป็นตัวใช้สกิลครับอย่างนี้ก็สตันทีม2ผมล่ะทีม2ผมไม่ได้ใส่เอ๊ะก็นี่ก็สตันได้แอร์ดีสตันด้วยครับเนี่ยประมาณนี้แหละคือเวลาจะไปช่วยเขาก็ชน1ตัวตี1ตัวเวลาลุยนะชน1ตัวตี1ตัวแล้วก็บัฟพลังแล้วก็ที่เหลือก็พวกออกสกิลครับสโลว์หรือสตันพวกนี้ไปให้เป็นแบบสเปซเยอะๆก็ดีนะหรือถ้ารู้ว่าตัวเรามันไม่มีตัวพวกนี้จริงๆก็ถ้ามีบัฟเยอะมีไอออนมูนมีรอนก็ใส่รอนไปประมาณนี้ก็ได้ใส่รอนไปครับตัวชน1ตัวมีไอออนมูนเพิ่งจับได้สมมติว่าจับได้นะก็ใส่ไปอีก2ตัวล่ะใส่อะไรดีถ้าจะทำเดเมจก็ไปหาดูเอาเองแล้วกันครับว่ามีอะไรที่เราเก่งๆอ่ะเดเมจสูงๆอ่ะแอตแทคสูงๆอ่ะกดเปิดตรงนี้นะครับแล้วดูเดเมจตรงนี้เอา
นี่ attack ตรงนี้เอา per second ช่างมันเดี๋ยว attack ตรงนี้ก็หาตัวทำ damage สูงๆไปสักตัวก็ได้ครับสมมติว่าเป็นมังกรแล้วกันมังกรน่าจะมันมีเฮล่านี่หรือไม่มีเฮล่าก็น่าจะหากันไปได้พี่ไม่แน่ใจว่าบอสมันโดนสกิลหรือเปล่าโดนสตันหรือเปล่าแต่เนี่ยโดนเดเมจเป็นวินี่โดนครับจะลองใช้ตัวนี้ดูด้วยก็ได้เพื่อทำเดเมจครับหรือช่วยเพื่อนทำเดเมจพอใส่ไปได้ประมาณเนี้ยพวกเดเมจต่อวินาทีอะหรืออลิสครับอลิสก็ทำเดเมจได้แต่จะช่วยเพื่อนได้หรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณนี้ชน1ตัวบัฟพลัง2ตัวทีนี้โจมตีส่วนพวกสตันไม่ต้องก็ได้มั้งถ้าสตันก็เอาไว้ทีมครับซึ่งนี่สมมุติว่าเป็นทีม A นะสลับฟังกันเดี๋ยวออกก่อนดีกว่าจัดใหม่โน no, ไม่เซฟไม่เซฟเกียร์รีใหม่เอ๊ะไม่ก็รีหน่อยก็ได้วะไม่รู้จะชัดเจนกันหรือเปล่านะก็จัดทีม A รีอีกรอบเลยครับจัดทีมช่วยเพื่อนนะถอยมาหมดครับจะได้ชัดเจนตัวชนครับเราก็เลือกแซนก็ได้พวกเลือกจะเจอกับสายสเตย์นะครับรู้ใช่ไหมว่าสายสเตย์เป็นยังไงแซนอาจจะยืนการ์ดนิดนึงหรือมีมงก็โอเคมงก็ได้อะสมมติว่าหาได้แค่7ดาวมงก็โอเคได้ตัวชนแล้วใช่ไหมตัวบัฟล่ะไอออนโมนนี่ก็เก่าแล้วนะอาจน่าจะเปิดกันได้บ้างก็ดึงตัวไปแล้วก็หลอนครับหลอนนี้ก็เบสิกพื้นฐานมันก็ช่วยบัฟได้เหมือนกันครับคือนี่คือแบบน้องใหม่ใส่ปิ๊งส่วนที่เหลือเราจะเป็นเน้นอะไรอ่ะสโลหมู่ป่ะสตันหมู่อันนี้น่าจะหากันยากอยู่มีไก่ไปโกะเนี่ยน่าจะได้ครับใส่ไปคืออาจจะบอสอาจจะไม่โดนแต่จัดการลูกน้องมันได้อะเปลี่ยนเป็นสายตัวสเปซก็ได้ครับสายอินเทลเลเจนต์นะครับมีอะไรที่เราตีสเปซได้บ้างซึ่งพวกนี้ก็อินเทลเลเจนต์อยู่ละคือก็คือช่วยจัดการตัวเล็กๆก็ยังดีอ่ะจะได้ไม่โดนแบบอัดอยู่หน้าป้อมอ่ะแล้วมันจะทำเดเมจไม่ได้เลยโอเคครับประมาณนี้นะที่เหลือก็แล้วแต่นะขอเป็นอินเทลเลเจนต์ก็ได้อะมันจะได้ตีสปาร์ตครับฮิตแมนสายอะไรอินว่ามันตีสปาร์ตเนี่ยมีเฮล่าเนี่ยก็ใส่ได้เหมือนกันอะไรก็ได้ครับนาทีนี้หรือแม่มดนี่ก็ได้ครับอินเทลเลเจนต์ครับทางเลือกมาเยอะนะครับแต่เป็นหลักก็คือตัวชนหามาตัวไหน HP เยอะๆ Defense เยอะๆครับขออย่างน้อย1ตัวใส่ไปเลยแล้วทำไมไม่ใช้ไอ้พวกตัวติดโล่เห็นว่ามันติดโล่กันบ้างหรือเปล่าลองสังเกตกันเองตอนสู้กับบอสมันติดโล่บ้างหรือเปล่าพี่พยายามสังเกตอยู่พี่ไม่เห็นว่ามันติดโล่เลยมันได้ตี3ครั้งมั้งปึกปึกปึกแล้วก็ตายนี่คือสูงสุดละที่เหลือก็คือโดนตีตายแต่แรกเกิดเดินไปไม่ถึงตัวด้วยซ้ำคือถ้าเปอร์เซ็นต์ติดมันต่ำขนาดนั้นก็อย่าใส่เลยลองตัวอื่นหรือไปลองเองก็ได้แล้วได้ผลเป็นยังไงมาบอกว่ามันติดโลหรือเปล่าพี่ผมไม่ลองแล้วนะอย่างผมก็เริ่มปั้นตัวนี้มาไม่ใช่ดิตัว5ดาวดิพี่เกียรติเปิดหาป่ะอ่ะเราก็ไปหาตัวชนตัวใหม่ละกันบางทีเราแบบลองแล้วว่าแม่งสู้ก็สู้ไม่ได้ทำเดเมจตัวทำเดเมจไม่มีเลยแอตแทกต่ำๆทั้งนั้นไม่รู้จะปั้นใครด้วยก็หาพวกสายสเตนไปชนช่วยอีกตัวครับนี่ฮะใส่ไปได้ก็ได้อ่ะตัวหนึ่ง
จะดีไหมวะถ้าใส่ตัวทำเดเมจอีกตัวดีกว่ามั้งหรือทำเดเมจใส่บอสก็ได้ครับตัวนี้ผมกะมาใส่บอสอย่างเดียวเลยมันตีเดี่ยวและตีเร็วมากและยืนไกลครับใส่บอสแน่นอนชัวร์ใส่ agility ครับเนี่ยหาพวก5ดาวประมาณเนี้ยมาทำซูเปอร์มาสเตอร์ครับใช้ใน PVP ได้ด้วยเหมือนกันคือถ้าไม่ลืมก็จะจับใส่ครับแต่มัน5ดาวไงมันหายากคือมันอยู่ไกลกว่าจะเลื่อนมาเจอเลื่อนกันเป็นชั่วโมงเอ้ยเกินไปนี่ครับไม่งั้นก็เอาตัวชนเลเวลสูงๆไปก็ได้ครับตัวชนมันใส่ agility นี่หาตัวชนอีกตัวก็ได้ครับแล้วก็ทำเดเมจสักตัวก็หลากหลายอยู่นะแต่เป้าหมายของผมก็คือตัวชนไงสายสเตทครับมันแล้วแต่คุณจะมีนะใส่แค่สัก2ตัวก็พอตัวชนคือถ้าแบบสมมติพี่จัดทีมไปใช่ไหมพี่อยากได้แบบไหนสำหรับทีมหลักพี่เอาออกไปแล้วพี่ก็อยากได้คนมาช่วยชนครับจัดแซนมาให้กับผมเนี่ยชน1ตัวตัวอื่นอีกตัวนึงนี่ก็นี่แบบนี้พี่ก็มั่นใจแล้วว่าฝ่ายตรงข้ามน่ะมันดันขึ้นมาไม่ได้แน่นอนพี่ก็ใส่ตัวทำเดเมจไปเพียบๆเลยแล้วน้องก็ใส่ตัวบัฟพลังมาให้ด้วยพอดีอีกก็เผื่อของพี่ไม่ติดก็ติดของน้องก็ได้พลังกันเพิ่มอีกแล้วอีกตัวก็จะเลือกเอาครับมันจะเป็นตัวทีเด็ดเลยก็ได้เก่งที่สุดของน้องครับลูกรักตัวที่น้องใส่สมบัติให้มันรักสุดชีวิตอัปเกรดสูงสุดทำเดเมจได้เยอะสุดก็ใส่มาได้หรือไม่ถ้าแบบยังไม่รู้อะไรดีก็อะไรก็ได้ละนาทีนั้นขอแบบมันซับทีมได้อะอย่างแย่สุดก็คือตัวที่เพื่อนเอามาช่วยมันจะไม่เก่งเท่าตัวของเราเองตัวเพื่อนส่งมาช่วยมันอาจจะไม่ได้รับบัฟนู่นบัฟนี่ไงบัฟเพิ่ม HP เพิ่มโจมตีไงอาจจะไม่ได้รับและไอที่พวกบวกแอตแทกอะไรพวกเนี้ยพวกไอเทมที่สวมใส่ไม่แน่ใจมันจะติดมาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจมันอาจจะเป็นตัวเปล่าๆอย่างนี้ตัวหนึ่งเลเวลสูงแค่นั้นเองซึ่งจะเป็นแบบนั้นก็กองทัพมดครับวิ่งชนวิ่งชนแค่นี้เองโอเคครับที่อยากได้ก็ประมาณนี้นะชน2ตัวขอเน้นเลือดจะเยอะชนแบบอื่นก็ได้ตีสปาร์ตใส่อินอะไรที่มันเลือดจะเยอะครับดีเฟนส์หนาๆสกิลไม่ต้องเทพก็ได้เป็นมงก็โอเคผ่านแน่นอนเป็นแซนก็ยังดีส่วนที่เหลือก็หาเอาครับเฟยหงนี่ก็ได้แล้วก็ที่เหลือก็ตัวบัฟครับรอนก็ได้ครับใส่รอนเตะตัวมากันสักหน่อยนี่สำหรับสายซับนะครับคนเทพๆจัดตามใจเลยครับคนที่แบบมีตัวดีๆแล้วก็จัดตามใจไปครับเนี่ยประมาณนี้น่าจะหากันได้นะอ่ะ3ตัวแซนตัวชนอีกตัวอะไรก็ได้รอนบัฟโจมตีเนี่ยขั้นต่ำที่เหลือก็ใส่เท่าที่น้องมีครับตัวเก่งที่สุดของน้องถ้าแบบเป็นสายอินเทลเลเจนต์ก็ดีครับสัก2ตัวเลยก็ได้นี่อินเทลเลเจนต์ด้วยบัฟโจมตีด้วยหรือเป็นนี่ก็ได้อินเทลเลเจนต์มีสกิลด้วยอินเทลเลเจนต์สายอินสายไฟพิบมันจะตีสปาร์ตไงมันก็ช่วยอาจจะตีบอสไม่ค่อยได้แต่มันก็กวาดลูกน้องบอสได้ครับหรือนี่อีกตัวเมื่อนี่ก็ได้ครับนี่บัฟ HP เพิ่มเลือดไปอีก2เท่าใช่ปะนี่อาจจะเป็นเรียกว่า3เท่านะสมมติเรามีเลือด 1,000 คูณอีก 200% ก็คือเข้า 1,000 คูณ 200% บวกกับคูณ 200% ข้างหลังอีก 2,000 1,000 บวก 2,000 เป็นเลือด 3,000 เนี่ยประมาณเนี่ยอันนี้ถ้ามีอันนี้ก็ดีนะใช้ได้เหมือนกันทำให้เวลาโดนสกิลของบอสอ่ะเอ้ยบอสใช้ท่าใหญ่อ่ะอาจจะรอดตายได้โอเคครับขอบคุณที่ติดตามครับ
ชัดเจนหรือเปล่าไม่รู้ก็ปรับเปลี่ยนเอายามสุดท้ายตัวชน2ตัวสำหรับสายซัพพอร์ตนะตัวชน2ตัวเตือนเจอดีเฟนเจอรอน1ตัวติดมาเลยถ้ามีไอออนมูนโอเคอีกตัวก็เลยหรือซัลลี่นี่บวกพลังโจมตีก็ได้หรือพวกบัฟ HP ครับที่ยืนแนวหลังได้หมดเลยอย่างไอปลาไหลเนี่ยมันยืนแนวหน้าครับมันจะตายก่อนแล้วมันบัฟไม่กว้างด้วยหรือเปล่าเอ้ยมันเก่งแล้ว2ดาวเลยเว้ย อะไรของมันวะแต่ที่สเปรดครับโอ้สกิล 17% เทียบไปดูเลยโอกาสที่ 17% เนี่ยสกิลเท่ากันเลยใช่ไหมแอลิชิวนี่ตีไก่ด้วยไง17เท่ากันครับถ้าได้ตัวนี้ก็โอเคนะขอบคุณเลยมันจะทำให้เจมตัวนี้เลือดมันน่าจะนับจากเลือดหลักใช่ปะ 70,000 ใส่อะไรบวกเยอะขนาดนี้วะลดเกมอีกแล้ววะอาสักครู่ครับต่อเลยครับเลือดทำไมบวกเยอะใช่ไหมที่ใช้มันสีทองนี่อันนี้อันนี้เท่าไหร่อ่ะ 19% เองอ่ะก็ไม่เยอะนี่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นด้านสกิลของไอ้ตัวนั้นมันจะบวก 200% ใช่ไหม 200% ก็คงจะไปเพิ่มข้างหลังครับก็คือ 70,000 2เท่าของ 70,000 ก็คือ 104,000 ครับ 104,000เนี่ยพวกไอ้เนี่ยเติมโซนไปข้างหลังอีกตัวนึงอะเลือดแม่งกระจุยกระจายอมตะแน่นอนครับตัวนี้ก็ถ้ามีตัวนั้นก็เอามาได้โอเคครับตอนนี้บัฟเป็นทีมตีสแปซช่วยเพื่อนแล้วก็ตัวชนเลือดจะเยอะดีเฟนนั้นดีเฟนหนาๆแค่นั้นเองแล้วก็อยากตีเองก็ได้แต่ขอตัวชนเยอะๆครับยังไงเราก็ซัพพอร์ตเพื่อนดีกว่าเดเมจอย่าไปหวังมากครับสายซัพพอร์ตเน้นตีหลายๆตัวครับคือเห็นเขาตีกันรอจังหวะรถแทรกตีสักทีหนึ่งจบหมดภารกิจไปเก็บเลเวลต่อมีตัวใหม่มาไปรอคิวถ้าได้จังหวะเปิดก็เปิดเลยเจ็บคนแรกแต่ถ้ามดมีตัวชนเยอะๆใช่ไหมพี่อาจจะไม่ต้องใส่ไฟหงจะใส่พวกตัวโจมตีไปเพิ่มแทนตัวบัฟโจมตีเนี่ยพี่ต้องจัดประมาณเนี้ยถ้ามีตัวชนฝั่งละตัวเพื่อจะได้เพกไว้กว้างไว้แต่ถ้ามีคนมาชนให้แซนพี่ก็เอาออกได้ใส่รอนเพิ่มจะได้ตีแรงๆมังกรถ้าไม่ทำเดเมจอาจไม่มันไม่สตันมังกรต้องใส่วะคือมันตีแนวหลังได้ไงตีพวกอยู่ข้างหลังได้พี่ก็อาจจะเน้นแต่ตัวอื่นแทนหรือถ้ามีใส่กันไอออนมูนกันแล้วพี่ก็อาจจะเอาของพี่ออกแล้วใส่ตัวโจมตีตัวอื่นแทนนี่ครับก็จะช่วยกันทำเดเมจได้เยอะประมาณนี้แล้วกันนะครับสงสัยอะไรก็บอกชื่อคนในทีมนี่นะบอกชื่อในเกมบอกเลเวลแล้วก็บอกว่าทีมไหนทีม A อ่ะให้ไปดูทีม A หน่อยถ้าพี่สะดวกพี่เข้าไปดูให้ว่าโอเคไหมช่วยทีมได้ไหมแค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ